สวัสดีครับชาวราศีพิจิกยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยามันจะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีพิจิกหรือชาวราศีพิจิกสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้เพื่อนําไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวพิจิกลัคนาพิจิกนะครับในช่วงของครึ่งเดือนหลังของเดือนมีนาคม2565นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เดี๋ยวเรามาดูไพ่กันเลยว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรก่อนอื่นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับใครต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอด LINE ID มาได้ที่ user บูพยา59นะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้เรานะไพ่อาจจะมีแนวโน้มของการสลับที่ได้บางตำแหน่งนะครับแล้วก็ถ้าเจอไพ่นะครับไพ่หลายเนี่ยแปลว่าไพ่แนะนำนะครับไม่ใช่ไพ่หลายเนาะแล้วก็รับแต่พลังงานด้านบวกนะอิทธิพลของไพ่ใบแรกของชาวพิจิกนะครับได้ไพ่8ดาบไพ่คิงถือไม้เด็กถือดาบราชินีถือเหรียญราชินีถือไม้2ถ้วยนะครับ1ถ้วยโอ้โห1ถ้วยกับ2ถ้วยมาเลย6ถ้วยก็มาอันนี้เป็นไนท์ถือดาบอิทธิพลใต้อิทธิพลใบสุดท้ายนะครับได้ไนท์ถือไม้อิทธิพลใต้สำหรับได้ไนท์ถือเหรียญโอ้ไนท์ก็เยอะนะทีนี้เรามาดูกันว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรสำหรับความรักความสัมพันธ์สำหรับชาวพิจิกลัคนาพิจิกนะครับรับแต่พลังงานด้านบวกเนาะไพ่ใบแรกของคุณนะครับได้คิงถือไม้คิงถือไม้เนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างแบบมีแผนการในเรื่องของการคิดการตัดสินใจการวางแผนการวางแผนทุกสิ่งทุกอย่างในอนาคตกับความรักความสัมพันธ์มากขึ้นเติบโตพัฒนาในเรื่องของความรักความสัมพันธ์สังเกตดูนะครับหน้าไพ่เนี่ยเป็นผู้ชายที่กำลังวางแผนในเรื่องของสิ่งต่างๆที่มันกำลังจะเกิดขึ้นอิทธิพลของไพ่เนี่ยบ่งบอกถึงว่าเขากำลังเนี่ยเข้าใจกับในเรื่องของการตกผลึกการที่จะเรียนรู้การปรับการพัฒนาในเรื่องของศักยภาพความรักความสัมพันธ์ค่อยๆมีการเจริญเติบโตมีการผลิดอกออกใบออกผลแบบนี้เห็นไหมตรงนี้นะครับเป็นอะไรที่ค่อยๆมีการเติบโตพัฒนาที่ดีเป็นการเติมเต็มเป็นการเอาใจใส่เป็นการที่แบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์มีการเติมเต็มความรู้สึกดีๆให้แก่กันมีการวางแผนการวางแผนที่อาจจะทำให้ตัวคุณกับเขาว่ามีความสุขความหวังร่วมกันที่ทำให้มันเกิดความรักความสัมพันธ์ที่มีเกิดความผาสุกร่วมกันได้มากขึ้นนะครับจากไพ่คิงถือไม้อันนี้ขึ้นราศีธาตุไฟราศีเมษสิงห์ธนูเนาะบางคนอาจจะดิวอยู่ราศีธาตุไฟก็ได้เช่นกันราศีธาตุไฟเนี่ยขึ้นมาทั้งหมด3ใบเนาะธาตุไฟราศีเมษสิงห์ธนูแล้วก็ราศีไอธาตุดินราศีพฤษภกันมังกรส่วนราศีธาตุลมนะครับกลุ่มตุลเมถุนเหลือราศีธาตุน้ำที่อาจจะยังไม่ได้ขึ้นนะในเรื่องของไพ่บุคคลดังนั้นเนี่ยธาตุน้ำอาจจะน้อยนิดนึงนะครับสำหรับชาวราศีพิจิกเนาะก็อาจจะมีแนวโน้มทิศทางที่อาจจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปในเรื่องของการปรับเปลี่ยนแปลงการวางแผนนะครับทุกสิ่งทุกอย่างในอนาคตคุณกับเขาอาจจะมีการวางแผนนะครับในเรื่องของการคิดในเรื่องของการมั่นหมายกันการแต่งงานกันหรือบางคนอาจจะมีแนวโน้มของการที่ตัวคุณจะมีคนเข้าหาคุณนะครับมีไพ่1ถ้วยเกิดขึ้น1ถ้วยเนี่ยเป็นอะไรที่ค่อยๆมีการเจริญเติบโตกับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่อาจจะมีโมเมนต์ดีๆนะครับความรู้สึกดีๆการที่ตัวคุณกับคู่ของคนรักนะครับที่จะมีการเติมเต็มพลังงานในด้านบวกมากขึ้นกับในเรื่องของความสัมพันธ์บางคนมีโอกาสที่จะมีคนมาติดต่อนะครับใครที่โสดเนี่ยจะมีโอกาสได้ความรักความสัมพันธ์ที่มีคนถูกตาต้องใจมาหาคุณอย่างที่บอกว่าเป็นราศีธาตุดินราศีธาตุไฟราศีธาตุลมได้นะครับเหลือราศีธาตุน้ำที่ไม่ได้ขึ้นแต่ก็ยังมีผลอยู่นะครับคุณอาจจะมีความรักความสุขความหวังครั้งใหม่ที่เติมเต็มพลังงานนะครับได้มากกว่าเดิมก็ได้เช่นกันใครที่เคยผิดหวังใครที่เคยมีปัญหาใครที่เคยถูกบล็อกโซเชียลเนี่ยนะครับเอ็กออฟซอร์ดเนี่ยหรือคุณกำลังตกอยู่ในฝันร้ายตกอยู่ในห้วงของความรู้สึกที่มันดูเหมือนแบบหาทางออกไม่เจอนะครับอะไรประมาณนี้มันอาจจะทำให้ตัวคุณนะค่อนข้างมีทางเดินใหม่ที่ดีมากขึ้นถ้าคุณใช้เวลากับการ
เขาเรียกว่าวางแผนนะครับในอนาคตข้างหน้ากับการที่ตัวคุณกับเขาจะไปสู่เป้าหมายความสุขความสมหวังร่วมกันเนี่ยเราก็ต้องวางแผนในอนาคตให้ดีนะครับบริหารจัดการกับทุกสิ่งทุกอย่างในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองรวมไปถึงในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ด้วยเช่นกันอิทธิพลของไพ่นะครับ8ดาบใครที่มีความรู้สึกที่มีความผิดหวังมาในอดีตเนี่ยคุณมีโอกาสจะได้ความสุขความหวังนั้นกลับมาอีกครั้งหนึ่งไม่ว่าจะเป็นความรักความสัมพันธ์ที่เป็นคนเก่าหรือเป็นคนใหม่คุณมีโอกาสได้รับการเติมเต็มสิ่งเหล่านั้นหรือใครที่อาจจะมีความรักความสัมพันธ์ที่ถูกปิดกั้นนะครับถูกบล็อกโซเชียลไปหรือว่าอาจจะคุยกันแล้วห่างเหินกันไปหรือมีปัญหากันใดๆเนี่ยนะครับมันมีโอกาสที่คุณนั้นกับเขาจะได้กลับมาเริ่มต้นกับความสัมพันธ์ครั้งนี้อีกครั้งหนึ่งจากไพ่1ถ้วยแล้วจะค่อยๆพัฒนาขึ้นจาก1ถ้วยเป็น2ถ้วยพัฒนาถึง2ถ้วยเนี่ยแปลว่าโซลเมทกันแล้วแปลว่ามีโอกาสที่คุณกับเขาจะเป็นคู่กันที่ดีได้จะมีการกลับมามีการแบบมาขอความรักความสัมพันธ์กันหรือขอคืนดีก็ได้เช่นกันนะครับมาขออภัยกันก็ได้ใครที่ถูกบล็อกไปอย่างที่บอกไปก็จะมีการกลับมามาคุยกันกลับมาสารสัมพันธ์กลับมารักกันได้อีกครั้งหนึ่งก็เป็นไปได้มีการเริ่มต้นใหม่กับในเรื่องของพลังงานใหม่ๆนะครับเพื่อที่จะได้เป็นคู่กันและกันได้อีกครั้งหนึ่งจากไพ่2ถ้วยดังนั้นแล้วเนี่ยชาวพิจิกลัคนาพิจิกใครที่มีปัญหาในอดีตแล้วเราอะอยากจะแก้ไขให้มันถูกต้องถูกจุดแล้วก็อยากจะเติมเต็มพลังงานในด้านบวกให้กับเขามากๆกับตัวเองมากๆเพื่อที่เขากับคุณจะได้เหมือนแบบเป็นคู่เรียงเคียงหมอนกันได้มากขึ้นอย่างที่2ถ้วยเป็นแบบนี้ก็ได้ดังนั้นเนี่ยมีโอกาสที่ชาวพิจิกและชาวพิจิกจะได้คอมมิตนะครับได้ความสุขความหวังใหม่ที่ดีจากไพ่1ถ้วยแล้วยังสามารถพัฒนาขึ้นเป็นถึง2ถ้วยได้เลยดังนั้นเนี่ยคือคุณอาจจะได้รับสิ่งดีๆโอกาสดีๆนะเพราะว่า2ถ้วยกับ6ถ้วยแปลว่าคุณจะได้รับสิ่งดีๆได้รับโอกาสดีๆบางคนอาจจะได้คอมมิตบางคนอาจจะได้มั่นหมายบางคนอาจจะได้แต่งงานก็ได้เช่นกันนะครับกับในเรื่องของความสัมพันธ์ที่เกิดการพัฒนาการต่อยอดกันเจริญเติบโตกับความรักความสัมพันธ์ที่ไม่หยุดนิ่งนะครับแล้วก็คุณอาจจะต้องใช้เวลาสักพักนึงกับการเติมเต็มความรู้สึกดีๆนะครับเติมเต็มพลังงานในด้านดีๆอย่างที่บอกว่าเราต้องวางแผนการทุกสิ่งทุกอย่างกับความรักให้มันเกิดความชัดเจนมากกว่านี้อะไรที่มันดูคลุมเครืออะไรที่มันเป็นอดีตอะไรที่มันเป็นสิ่งที่มันแบบเป็นท็อกซิกคุณควรจะต้องโยนทิ้งมันไปอย่าขุดขึ้นมาอย่าจุดประเด็นนะครับพยายามเติมเต็มความรู้สึกให้ดีมากๆแล้วคุณจะได้รับสิ่งดีๆพยายามแต่งตัวให้ตัวเองดูดีมีเสน่ห์บริหารเสน่ห์ตัวเองสักนิดหนึ่งจากไพ่ราชินีถือไม้นะครับราชินีถือไม้มาพร้อมกับราชินีถือเหรียญคุณจะบาลานซ์ในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกที่ดีได้คุณจะรู้สึกว่าเหมือนแบบพยายามทำตัวเองให้ดูดีมีคุณค่านะครับทำให้ตัวเองดูดีมีเสน่ห์และก็มีคุณค่าด้วยดังนั้นเนี่ยราชินีถือไม้กับราชินีถือเหรียญมาพร้อมกันแปลว่าคุณจะมีทั้งคุณค่าในตัวเองและก็มีในเรื่องของเสน่ห์เมตตามีในเรื่องของการดึงดูดแพชชั่นนะครับกับความรักความสัมพันธ์ที่ดีแต่ว่าราชินีถือเหรียญเนี่ยกับราชินีถือไม้เนี่ยมาเบรกกันได้พอดีเลยอิทธิพลของราชินีถือเหรียญคือคิดอะไรไต่ตองอะไรค่อนข้างแบบเห็นไหมเป็นผู้หญิงคนนี้ที่กำลังนั่งอยู่บนบัลลังก์ไม้แล้วมีลากไม้ออกมายึดด้วยมันแปลว่าเธอเนี่ยเป็นมีความรู้สึกที่แบบค่อนข้างยึดติดแล้วก็แบบไม่ได้แบบเปลี่ยนแปลงอะไรได้ง่ายๆแต่ราชินีธาตุไฟเป็นอะไรที่ค่อนข้างมีอารมณ์มีความรู้สึกเข้ามาเจือปนแต่คุณสามารถทำบาลานซ์และสมดุลกับในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกได้ถึงแม้คุณจะใจร้อนแต่คุณก็ควบคุมสถานการณ์ได้ถึงแม้คุณจะต้องการคอมมิตแต่คุณก็อดทนและรอคอยได้แบบนี้มันจะทำให้ความรู้สึกของคุณเนี่ยค่อนข้างเติมเต็มแล้วก็ค่อนข้างที่จะเหมือนแบบรอคอยได้เนี่ยจะทำให้มันเป็นสิ่งดีๆที่เขาจะมอบความรักความสัมพันธ์ให้กับตัวคุณได้อีกครั้งหนึ่งไม่ยากแน่นอนนะครับอิทธิพลของไพ่เนี่ยบ่งบอกถึงสถานการณ์ว่ามีเด็กถือดาบนะครับแล้วก็มีไนท์ถือดาบมาพ
ร้อมกันแบบนี้ระมัดระวังนิดนึงกับในเรื่องของภาวะอารมณ์ความรู้สึกในสิ่งต่างๆที่ตัวคุณเองอาจจะต้องเผชิญหน้ากับสิ่งต่างๆเหล่านี้เข้าใจว่าบางทีแล้วอะเราก็อาจจะมีอารมณ์มีความรู้สึกที่มีความขัดแย้งกันกับในเรื่องของคู่ครองคนรักบ้างเล็กน้อยนะครับถึงปานกลางเนาะแล้วแต่บุคคลบางคนเนี่ยเข้าใจเราก็จะมีความขัดแย้งน้อยลงแต่คนไม่เข้าใจก็อาจจะมีปัญหามากหน่อยนะครับอยู่ที่ว่าตัวคุณเองต้องรู้จักแบ่งรับแบ่งสู้รับมือกับสิ่งที่มันเป็นเนาะอิทธิพลของไพ่นะครับไนท์ถือดาบแล้วก็เด็กถือดาบเนี่ยเป็นอะไรที่จะต้องใช้เวลากับการที่ต้องฟันฝ่าอุปสรรคหรือจะต้องใช้ในเรื่องของความกล้าความอดทนการรอคอยการฟันฝ่าทุกสิ่งทุกอย่างเพราะว่าอุปสรรคข้างหน้าเนี่ยมันก็ไม่ได้ราบเรียบหรือว่าเป็นโรยด้วยกลีบกุหลาบมันอาจจะทำให้ตัวคุณนะรู้สึกเหนื่อยแล้วก็ต้องแอคชั่นมากกว่าปกติแต่อยากจะบอกว่าอย่าแอคชั่นจนเกินไปอย่ารีบจนเกินไปเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณรีบทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณเร่งมันอาจจะทำให้เกิดภาวะของความกดดันดังนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดคุณยังมีแพชชั่นกับเขาเนี่ยค่อยเป็นค่อยไปก็ได้ไม่ต้องรีบไม่ต้องเร่งนะครับเพราะว่าถ้าเกิดคุณรีบเกินไปคุณเร่งเกินไปบางทีเขาอาจจะบล็อกคุณก่อนก็ได้เพราะคุณอาจจะรู้สึกเหมือนแบบกดดันเขาเกินไปไงดังนั้นเนี่ยอย่างที่บอกว่าเราต้องวางแผนวางแผนในระยะยาวสักนิดหนึ่งถ้าเราจะมาเอาแบบจ้อๆแบบวัน2วันพรุ่งนี้วันนี้หรือเดือน2เดือนข้างหน้ารู้สึกว่ามันจะเร็วเกินไปถ้าสักครึ่งปี1ปี2ปีแบบเนี้ยโอเคมันเป็นอะไรที่แบบวางแผนในระยะยาวเนี่ยจะทำให้ชาวพิจิกลัคนาพิจิกนั้นมีความรักความสัมพันธ์ที่ลงตัวมากกว่ากันนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดคุณเนี่ยพยายามต่อต้านกับเขางัดข้อกับเขาเนี่ยในสำหรับบางคนนะอันนี้อาจจะมีการงัดข้อกันเกิดขึ้นเพราะว่าบางทีแล้วอ่ะเขาอาจจะต้องการคุณอาจจะต้องการคอมมิตคุณอาจจะต้องการแต่งงานมั่นหมายแต่เขารู้สึกเหมือนไม่ค่อยแอคชั่นมันทำให้คุณรู้สึกโกรธรู้สึกเหมือนแบบต้องต่อต้านกับเขาแต่เขาก็ไม่ยอมนะเขาก็ต่อต้านกับคุณเหมือนกันเขาก็รู้สึกเหมือนแบบกดดันกันไปกดดันกันมามันอาจจะทำให้ความรู้สึกนั้นมันดูเหมือนแบบไม่โอเคเนาะดังนั้นเนี่ยคืออย่างที่บอกแหละว่าถ้าเราตัดความรู้สึกในสิ่งตรงนี้ไปแล้วค่อยๆเป็นค่อยๆไปเนี่ยโกของคุณเนี่ยนะครับมันยังมีโอกาสในทิศทางที่ดีเนี่ยตรงเนี้ยนะครับใน Open Tackle แปลว่ามองการไกลรอเวลารอในจังหวะที่ใช่รอในเวลาที่ควรนะครับแล้วก็บริหารจัดการกับในเรื่องของความรู้สึกของตัวเองให้มากกว่านี้อย่าเร่งอย่ารีบเพราะถ้าเกิดคุณเร่งหรือคุณรีบเนี่ยเขาก็อาจจะมีอารมณ์มีความรู้สึกที่ไม่โอเคกับเราก็ได้นะครับหรือเขาอาจจะต่อสู้กับคุณในลักษณะของการที่เขาจะเห็นดีเห็นงามกับเราแต่เขากลับรู้สึกต่อต้านกับเราก็ได้เพราะ2ใบเนี้ยมันเป็นธาตุเดียวกันที่มีปัญหากันเกิดขึ้นได้ดังนั้นเนี่ยคุณควรบริหารจัดการในการที่คุณจะต้องใช้เวลากับการอดทนการรอคอยสักนิดนึงไพ่อัศวินขึ้นมาถึง3ใบนะมันเป็นภาวะอารมณ์ความรู้สึกที่อาจจะต้องทำให้ตัวคุณอะค่อนข้างที่ต้องใช้ความคิดการตัดสินใจหรือต้องใช้เวลาอีกสักพักหนึ่งคุณใช้เวลากับการที่ตัวคุณเองนั้นเขาเรียกว่าใช้ความรักในการดำเนินการเนี่ยทางเดียวเนี่ยมันไม่พอเราต้องพยายามตกผลึกกับในเรื่องของสถานการณ์ต้องเข้าใจต้องเรียนรู้ต้องปรับทุกสิ่งทุกอย่างให้เข้ากันและกันได้อีกครั้งหนึ่งมันถึงจะมีการเติบโตการพัฒนาในสิ่งที่คุณต้องการหรือได้ความสุขความหวังคอมมิตได้ประมาณนี้นะครับก็อยากจะบอกว่าชาวพิจิกยังไงก็มีแนวโน้มทิศทางที่ดีกับความรักความสัมพันธ์ถ้าใช้เวลาของการอดทนรอคอยบริหารเสน่ห์มากขึ้นแล้วคุณจะได้สิ่งที่ดีต่อใจกับตัวคุณมากขึ้นด้วยเช่นกันสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ